คุณเคยเห็นหนังใหญ่2เรื่องที่มันเข้าฉายเดือนเดียวกันไหมครับในมุมของคนดูแน่นอนครับว่ามันวินวินครับเราได้ดูหนังใหญ่2เรื่องในเดือนนั้นเลยแต่ในมุมของค่ายหนังและนายทุนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ามันเป็นการแข่งขันทางการตลาดมากกว่าวัดกันไปเลยหนังกูกับหนังมึงใครจะทำรายได้มากกว่ากันซึ่งไอ้ทั้ง2เรื่องที่เข้าฉายพร้อมกันมันก็จะมีเรื่องนึงที่ทำกำไรอีกเรื่องนึงเจ๊งหรือว่าทั้ง2เรื่องที่ฉายพร้อมกันไม่เจ๊งพากันกอดคอรวยเป็นเศรษฐีก็มีฮะวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับ JCB Studio Presents หนังใหญ่ที่ฉายชนกันแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับขอโปรโมทเพจใหม่ JCB Studio ทาง Facebook Fanpage ก่อนละกันเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับย้อนไปตอนปี1999นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เรื่อง The Matrix โด่งดังมากๆเลยครับและการเข้าฉายของเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบให้กับหนังเรื่องนึงที่มีชื่อว่า The Thirteenth Floorเป็นหนังแนวไซไฟสืบสวนสอบสวนครับที่ฉายตอนปี1999ครับเรื่องเกี่ยวกับแคนนอนฟูลเลอร์ครับผู้สร้างเครื่อง VR จำลองโลกเสมือนจริงครับต่อมาแฮนดอนแกได้ค้นพบอะไรบางอย่างในโลกจำลองครับเขาเลยเข้าไปอยู่ในโลกจำลองสมัยปี1937ก่อนจะถูกฆ่าตายอย่างปริศนาครับในขณะเดียวกันก็มีหญิงสาวลึกลับคนนึงปรากฏตัวขึ้นโดยอ้างว่าฉันนี่แหละเป็นลูกสาวแท้ๆของแฮนดอนแต่มันแปลกตรงที่ว่าแฮนดอนแกไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยครับว่าแกมีลูกสาวทางด้านตำรวจครับเขาตั้งข้อสงสัยไปที่ตัวดักลาสฮอนครับไอ้เชี่ยนี่แหละครับเป็นคนฆ่าแฮนดอนซึ่งตัวดักลาสฮอนเขามีสถานะเป็นลูกน้องของแฮนนอนนะครับดักลาสเขาก็ยืนยันเลยนะครับว่าเว้ยบักฮานี่แม่กูบ่ได้เฮ็ดเพื่อพิสูจน์ความจริงนะครับดักลาสเลยต้องเข้าไปในโลก VR เพื่อหาคำตอบทั้งหมดของเรื่องนี้ครับแค่พล็อตเรื่องเนี่ยก็ล้ำยุค1999ไปแล้วครับหนังยังมีฉากขักมุมที่เล่นเอาคนที่ดูเหวอกันไปเลยทีเดียวฮะแต่น่าเสียดายครับที่หนังไม่ทำเงินและไม่ถูกพูดถึงเท่าที่ควรครับเพราะตัวหนังดำไปฉายในช่วงที่ The Matrix เป็นกระแสอยู่นั่นเองครับโดยตัวหนังเข้าฉายหลังจากที่ The Matrix ฉายไปแล้ว2เดือนครับขนาดมันทิ้งช่วง2เดือนนะครับคนยังพูดถึงแต่ Matrix กันเลยครับและที่ซวยคือไอ้เรื่อง The 13ชั้นเนี่ยยังถูกแฟนต่อว่าอีกด้วยครับว่าไปก๊อปเรื่อง The Matrix มาจะว่าไป2เรื่องนี้มันก็มีส่วนที่คล้ายกันอยู่นะเกี่ยวกับประเด็นโลกจำลองแล้วก็เกี่ยวกับโทนสีของเรื่องนะฮะที่ใช้เป็นสีเขียวขี้ม้าซะส่วนใหญ่ครับแต่จริงๆเขาไม่ได้ก๊อปหรอกครับเพราะว่าช่วงเวลาที่2เรื่องนี้ถ่ายทํามันก็ไล่เลี่ยกันครับเพียงแต่ว่า The Matrix มันเข้าฉายก่อนแล้วดันกลายเป็นหนังยอดนิยมแห่งปี1999เท่านั้นเองครับผมแถมให้อีกสักเรื่องแล้วกันในวันที่ The Matrix เข้าฉายนะครับมันก็มีหนังเรื่องนึงเหมือนกันที่ใจกล้าฮะฉายชนกับ The Matrix เลยครับแต่เรื่องนั้นนะครับ Matrix ไม่ได้ไปกระทบรายได้ของหนังเขาเลยฮะมันก็คือหนังรักที่แสดงนำโดย Heath Ledger กับเรื่องโอ้โหชื่อไทยเฟี้ยวสัตว์10กดเฮลเด็ดหัวใจเฮี้ยวภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายวันที่31มีนาคมปี1999ครับซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่ Matrix เข้าฉายเลยครับโดยเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากผลงานเขียนของวิลเลียมเชกสเปียร์ครับและจากการแสดงที่โดดเด่นของ Heath Ledger ครับทำให้ใครหลายคนประทับใจเขาอย่างมากจากการเล่นเรื่องนี้ครับนี่เป็นหนังรักฟอร์มเล็กที่ไม่ได้ใช้ทุนสร้างเยอะครับแต่สามารถทำเงินเกินทุนสร้างไปได้เยอะพอสมควรถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคือเข้าฉายชนกับหนังยักษ์อย่าง The Matrix แล้วไม่ขาดทุนคุณผู้ชมครับมันมักจะมีหนังฟอร์มใหญ่2เรื่องที่เข้าฉายพร้อมกันในเดือนนั้นครับแต่มันก็มีหลายครั้งนะครับที่ค่ายหนังเขาตัดสินใจเลื่อนฉายออกไปไม่ให้ชนกับอีกเรื่องที่เข้าฉายเดือนเดียวกันตอนแรกที่ประกาศวันฉายก็ห้าวและไม่สนหนังมึงจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนกูจะฉายเดือนนี้ให้ได้แต่พอเอาเข้าจริงต้องถอยเลื่อนวันฉายออกไปฮะกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องชาแซมภาค2นะครับไอ้ Fury of God ใช่ไหมที่ตอนแรกมีคิวฉายชนกับอวตาร2แต่ท้ายที่สุด Warner Brother ต้องเลื่อนวันฉายชาแซม2ออกไปให้ไกลจากอวตารครับเพื่อไม่ให้หนังตัวเองเจ็บนะครับแม้จะเลื่อนวันฉายห่างไปถึง2เดือนเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ชาแซม2ทำกำไรอย่างที่ค่ายหนังหวังไว้เลยครับไปทางผิดหวังด้วยซ้ำเพราะชาแซมเนี่ยใช้
บในการสร้างถึง125ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับแต่ทำกำไรทั่วโลกอยู่ที่134ล้านเหรียญเองครับหักส่งให้โรงหนังรวมค่าโปรโมทคือขาดทุนยับครับผมขออีกสักรอบนะครับคุณผู้ชมผมเคยพูดไปเยอะมากนะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้เรื่องรายได้ของหนังจริงๆการจะทำหนังให้ไม่เจ๊งนะฮะมันต้องได้กำไรมากกว่าต้นทุน 2-3 เท่าครับอย่างชาแซม2เนี่ยเขาใช้ต้นทุน125ล้านหากจะอยากมีภาค3นะครับมันต้องทำกำไรอยู่ที่280-300 ล้านครับผมมองว่า250ล้านก็ยังไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่นะต้อง300เลยเอาชัวร์เรื่องรายได้ของหนังนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละครับกลับมาที่เรื่องของเราครับไม่ใช่ว่าหนังที่มันเข้าฉายเดือนเดียวกันหรือวันเดียวกันจะต้องมีสักเรื่องที่เจ๊งส่วนอีกเรื่องได้กำไรเสมอไปนะครับมันมีนะครับหนังใหญ่ที่เข้าฉายพร้อมกันวันเดียวกันแต่บอดทั้งคู่ฮะกอดคอกันร้องไห้ขาดทุนครับกับเรื่อง Blade Runner และเรื่อง The Thing ครับ2เรื่องนี้เข้าฉายพร้อมกันในวันที่25มิถุนายนปี1982ครับซึ่งทั้ง2ก็ขาดทุนทั้งคู่ครับแต่ที่มีเหมือนกันคือคนดูชอบนักวิจารณ์ชมครับแม้จะไม่ได้กำไรแต่ได้มีภาคต่อนะโดย Blade Runner ครับมีภาคต่อที่ชื่อว่า2049ฉายตอนปี2017ครับส่วน The Thing ครับไอตัวที่มันฉายปี1982มันไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกนะครับก่อนหน้านั้นเรื่องนี้เคยถูกสร้างมาแล้วรอบนึงฉายตอนปี1951พอจบตัวปี1982ไปมันก็กลับมาอีกครั้งในปี2011ครับนั่นคือในส่วนของหนังใหญ่ที่ฉายชนกันแล้วเจ็บนะครับเรื่องต่อไปที่ฉายชนกันแต่ได้กำไรทั้งคู่ก็คือเรื่อง Boy in the Hood และเรื่อง Point Break ครับ2เรื่องนี้เข้าฉายพร้อมกันในวันที่12กรกฎาคมปี1990191ครับซึ่ง2เรื่องนี้ก็มีพล็อตเรื่องที่แตกต่างกันครับใครชอบแนวดราม่าสะท้อนสังคมที่ปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้ให้ดู Boy and the Hood ครับใครที่ชอบแนวกีฬาเอ็กซ์ตรีมมันๆได้เห็นเคียนูตอนเป็นขวัญใจแม่ยกก็ต้องดู Point Break ครับแม้มันสิเป็นหนังคนละแนวกันนะครับแต่สิ่งที่ทั้ง2เรื่องนี้มีเหมือนกันคือเรื่องราวของมิตรภาพและการเอาชีวิตรอดครับที่ทั้ง2ถ่ายทอดออกมาได้ดีจนถูกอกถูกใจคนดูครับหนัง2เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างต่ำนะครับและก็ทำกำไรทั้งคู่เลยก่อนหน้านี้ผมพูดไปใช่ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นหนังฟอร์มใหญ่เลื่อนวันฉายออกไปไม่ให้ชนกับเรื่องใหญ่อีกเรื่องเพื่อกันไม่ให้ขาดทุนยิ่งหากเป็นหนังที่เพิ่งสร้างขึ้นมาหาฐานแฟนคลับใหม่ยิ่งต้องเลื่อนฉายออกไปเลยครับไม่ให้ไปชนกับเรื่องที่เขามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วกูใช้ศัพท์ในการพากย์ยากไปปะวะเหมือนกูจะเข้าใจคนเดียวสมมติว่าผมทำหนังสักเรื่องแล้วกันชื่อเรื่องว่าตามล่าไอ้หน้ากีแล้วผมตัดสินใจครับว่าจะเอาเรื่องหน้ากีเนี่ยฉายชนกับอวตาร2มันซะเลยแน่นอนครับว่าในมุมคนดูเขาจะเลือกอวตารอยู่แล้วหนังเหี้ยอะไรตามล่าไอ้หน้ากีเพราะหนังผมมันยังโนเนมอยู่ครับเพิ่งจะสร้างขึ้นเพื่อหาฐานแฟนคลับใหม่ถ้าผมไปฉายกับอวตารเนี่ยยังไงผมก็มีโอกาสที่จะขาดทุนครับอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจมากกว่านะครับผมมันมีหนังเรื่องนึงครับที่หางกล้าไปเข้าฉายชนกับ Evil Dead ภาค2เลยครับเรื่องนั้นมีชื่อว่า Rising Arizona ครับ2เรื่องนี้ฉายในวันที่13มีนาคมปี1987ครับโดยที่ตัว Rising Arizona ไม่กลัวเลยนะครับว่าหนังจะขาดทุนเพราะมั่นใจในพลังของนักแสดงอย่างนิโคลัสเคสครับว่าสามารถทำให้หนังประสบความสำเร็จได้แต่เอาจริงๆนะ Rising Arizona บทหนังมันสนุกด้วยแหละครับคือมันเป็นหนังตลกที่ให้ความบันเทิงได้ระดับนึงเลยนักวิจารณ์ยังชมคนดูยังฮาครับไอเรื่อง Evil Dead ภาค2ไม่ต้องไปพูดถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันทำกำไรอยู่แล้วมันถึงมีภาค3ที่ชื่อ Army of Darkness ออกมานะครับที่พีคจริงๆคือ Rising Arizona เนี่ยมันไม่เจ๊งนะทำกำไรซะงั้นแม้ในวันที่เข้าฉายจะต้องเจอคู่แข่งสุดโหดอย่าง Evil Dead 2ก็ตามเรื่องต่อไปครับที่เข้าฉายวันเดียวกันเลยก็คือวันที่22พฤศจิกายนปี1995ครับมันก็คือเรื่อง Toy Story และเรื่อง Casino ครับมันเป็นหนังที่ต่างกันคนละขั้วเลยนะอีกเรื่องเป็นหนังการ์ตูนส่วนอีกเรื่องเป็นหนังพนันผมตามพี่คนนี้อยู่ถ้าจะให้เอาสิ่งที่ Toy Story และ Casino มีเหมือนกันนะฮะก็คือด้านมุกตลกของหนังครับที่ทั้งสองจะมีใส่ไว้ในเรื่องแม้จะเข้าฉายวันเดียวกันแต่ทั้งสองเรื่องก็ไม่มีเรื่องไหนขาดทุนนะต่างพากันทำเงินได้อย่างมหาศาลวันนั้นใครมีลูกน้อยเด็กเล็กก็จูงมือลูกไปดู Toy Story ใครมีผู้ใหญ่ไม่มีลูกก็ไปดู Casino เฮ้ยหนังของผู้
ำกับมาร์ตินสกอร์เซซีเลยนะการันตีความสนุกอยู่แล้วเรื่องสุดท้ายของเราครับที่เข้าฉายเดือนเดียวกันเป็นหนังไทยนี่แหละครับไม่ต้องไปถึงฮอลลีวูดเลยจำกันได้ไหมครับเดือนตุลาคมปี2023ครับกับเรื่องสัปเหร่อฮะโอ้โหหนังภาคต่อจักรวาลไทยบ้านที่สร้างปรากฏการณ์อย่างมากเลยนะครับในวิกิพีเดียบอกว่าทุนสร้างอยู่ที่15ล้านบาทแต่ทำกำไรมหาศาลมากในกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่นะครับทำเงินไปได้ถึง244ล้านบาททั่วประเทศไทยนะหนังทำเงินอยู่ที่729ล้านบาทครับว้ามันคือโหดแท้วะผมจำได้เลยว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่เป็นจุดพีคของเรื่องสัปเหร่อเลยนะแล้วในเดือนนั้นก็มีเรื่องที่หยดอีกเรื่องครับที่เข้าฉายด้วยซึ่งก็สามารถทำกำไรได้สูงเหมือนกันเห็นว่าล่าสุดเขากำลังเตรียมทำภาค2นะครับยังไม่พอนะครับค่าย GDH ส่งเรื่องเพื่อนไม่สนิทเข้าฉายด้วยครับเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เป็นเดือนที่หนังไทยเดือดๆทั้งนั้นเลยนะและนี่ก็คือหนังที่ฉายชนกันครับเดี๋ยวมันก็จะมีมาอีกนะครับมันมีมาเรื่อยๆนะครับหนังที่มันเข้าฉายวันเดียวกันหรือเดือนเดียวกันเราชอบเรื่องไหนเราก็ไปดูเรื่องนั้นถ้าชอบทั้ง2เรื่องก็ไปดูมันทั้ง2เรื่องเลยที่ชัวร์ๆนะครับดูแบบถูกลิขสิทธิ์ในโรงหนังดีที่สุดครับก่อนจากกันครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB I'm in the game I was on the bench First I was renting now I'm collecting rent Run it up First it was the Beamer now I want the Benz Spending all the back like here I go again